ะพร้อมนะมาเอ็มถือว่าเป็นการพลิกบทบาทเราไหมโอ้สำหรับเอ็มคิดว่าพีคนะเพราะว่าไม่เคยเล่นนะไม่เคยแบบว่าก็เคยแบบเล็กๆน้อยๆแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้วง MV ก็เป็นบอยไปอันนั้นก็จะอ้วกแล้วไงแต่อันนี้มันต้องแบบว่าโหอันนี้มันต้องระยะเวลาแบบยาวเลยแต่ก็ไม่ได้บอยถึงขนาดนั้นเลยจะมีการทําใจมั้ยทําใจก่อนที่จะเล่นทําใช้คําทางการบ้านดีกว่าไม่ทําใจเลยแบบทําถ้ามันไม่ได้มีฉากที่จะต้องแบบว่าไปถึงแบบไปนัวกับผู้หญิงเลยขนาดนั้นก็ไม่ต้องทําใจแต่ว่าต้องทําการบ้านนิดนึงว่าเออมันต้องแบบโทนเสียงมากกว่าแล้วเราโมโหแล้วเราต่างจังหวัดมันก็จะเนิร์มันจะสูงไปหมดเลยเลยแล้วก็ต้องแบบว่าคุมนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นานกดก็ต้องแบบอ่านมากกว่าเดิมหน่อยต้องอ่านมากกว่าเดิมอยากต้องรู้ว่าเอ็มมาถามพี่น้องว่าตอนนี้หนูหลุดได้ไหมหรือว่าหนูจะต้องเก็บอารมณ์ไหนหรือหนูจะต้องแบบว่าเฮ้ยนิ่งเลยไม่ขำนะเอ็มอะไรเงี้ยใช่ค่ะยากไหมครับบทผู้ชายยากนะเอ็มว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแล้วชอบจริงๆชอบตั้งแต่รู้ว่าติดต่อมาถามว่าชื่อเรื่องอะไรถามผู้จัดการเขาบอกว่า4ทรชนคนอันตรายแล้วก็แบบเอ็กต้าเหรอหรืออะไรหรือเพราะว่าเราไปเป็นแบบว่ารับเชิญสักคิวนึงหรืออะไรบอกแม่เมนเลย4ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะสนุกถามด้วยซ้ําว่าให้ตัดผมเลยเปล่าหรือว่าให้มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือต้องลงผิวดํามั้ยหรือเป็นสมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่แบบอยากเล่นอะไรที่มันแบบแปลกตาไปชาเลนจ์ไอ้ว่าชาเลนจ์นะแต่คนดูอาจจะแบบเฮ้ยเหมือนเดิมอ่ะแล้วแต่งี้เลยแต่ว่ามันเอาแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหนักกับตรงนี้เหมือนกันเราคาดหวังไหมกับผลงานคาดหวังนะเพราะว่าเป็นเอ็มก็เล่นมาหลายอันใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยอะไรด้วยมันก็เลยแบบทําหลายอย่างคือพลิกคาแรคเตอร์ใช่มั้ยมีโอกาสได้เห็นตัวเองในจอเห็นเหมือนกันไม่กล้าดูมันดูแล้วมันเป็นแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันแบบมันถามว่าเราอินกับตัวละครป้อมมั้ยอินแต่เวลาดูปุ๊บเอ็มอ่ะเวลาถ่ายเอ็มจะไม่ชอบดูมอถ้าเขาไม่เรียกมาดูภาพรวมเพราะรู้สึกว่าเรามันติดแบบว่ามุมนี้ไม่สวยเลยหรืออะไรเราก็เลยบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของการแสดงเลยเอ็มไม่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดรัศมีที่นางติดแดดเราพูดในเราวันคิดว่าปีหน้าจะเป็นเราไหมอะไรจ้ะคือบทเนี่ยดีอยู่แล้วโปรดักชันดีคนลงทุนดีโปรดิวเซอร์ทุกอย่างดีแต่ว่าเราไม่ได้กล้าคิดแค่อยากไปร่วมงานแบบมีเอ็มแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยอะไรคิดพอนะข่าวลงข่าวแค่นี้มีข่าวแค่นี้พอแต่ว่าโหต้องไปไฟกับใครมั้งอ่ะเขาอยู่กันมาตั้งกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็น้องใหม่เราก็ค่อยๆสนุกกับงานดีกว่าแต่ก็คือก็ชอบใช่ชอบอยากให้หนังไปเดี๋ยวเราก็ตามมาแต่ว่าก็เริ่มชินกับบทผู้ชายแล้วยังชินยังเอาดีชินกี่โมงแบบคือจริงๆแล้วเราแบบด้วยตัวเราเองอ่ะเอ็มว่าก็ไม่ได้เป็นแบบหวานขนาดนั้นแล้วก็เป็นสายๆลุยๆเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าก็เหมือนตบให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยแค่นั้นอย่างบทป้อมกับเราต่างกันยากต่างกันมากมั้ยคะในคาแรคเตอร์นิสัยอาจคล้ายหรือว่าเอ็มว่านิสัยคล้ายตัวเหมือนกันเลยบอกว่ารักเพื่อนรักพี่น้องเหมือนกันออกตัวได้หมดไม่ได้ติดอะไรแต่อาจจะคาแรคเตอร์แค่ใกล้เคียงไม่ได้เหมือนซะทีเดียวใช่ต้องมีฮู้กับเขามีด้วยนะล่าสุดมีเหมือนกันเจ็บอยู่วันนั้นก็แบบว่าก็มันไม่เหมือนที่เราตีกันจริงๆอ่ะมันเป็นการที่ต้องแบบโอ้ต้องดูเชิงแล้วก็โหพี่สตันเก่งมากเลยนะค่ะทางฮู้ของเราเป็นแบบของเราก็จีจ้าจีจ้าเลยจีจ้าเลยจีจ้าเห็นปูพี่จ้าบอกหนูออกแล้วนะแม่วงการอะไรเงี้ยให้เราเป็นเลยเราต้องฝึกความเป็นแมนแมนนี้จากใครบางคนในเพื่อนในกลุ่มเราดูว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆคาแรคเตอร์เขาวางมาอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องแบบบอยขนาดแค่แอบเนาะในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าแอบใช่ไหมแอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีถึงขั้นแบบอะไรขนาดนั้นถ้าดูในภาพยนตร์คนดูจะรู้ไหมว่าเป็นเอ็มวัตน่าจะรู้เอ็มวัตด้วยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะด้วยหลายๆอย่างเนอะอะไรอย่างเงี้ยเอ็มว่าเขาดูรู้แต่ว่าเขาจะไม่ได้เห็นเราในสภาพที่เคยเห็นเอาอย่างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสงสัยเอ๊ะผู้ชายหน้าหวานจังอะไรแบบค่ะเข้าวงการประมาณโอ้ยากมากเลยเอ็มว่าลงคลิป TikTok ครั้งแรกไปย้อนดูได้เลยว่าฉันจะเป็นคนแรกที่เข้ามาแล้วออกเลยแล้วก็ตั้งใจแบบ
เออกูเลิศแน่คนอื่นเขาเข้าหยุดซื้อไม่ได้ตอนนี้เต็มเต็มไปหมดเลยไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าซื้อมาเขาเรียกว่าตัวอะไรด้วยนะก็ซื้อไม่รู้ว่าราคาอันนี้ขึ้นหรือลงไม่รู้แต่สายที่ซื้อมาเนี่ยราคาขึ้นหมดเลยแล้วพอจะขายก็ทำใจไม่ได้อยากจะเป็นคนเก๋ต้องเก็บไว้ก่อนไปขายตอนที่เขาเลิกเล่นน่ะใช่ก็มีมาหมดเลยอ่ะอีลาบูบูเนี่ยเอ็มยกบล็อกมาตอนนั้น 6,900 แล้วเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยโง่จังเลยเขาซื้อกัน 5,000 เองทำไมโง่อย่างนี้อะไรเงี้ยอีกวันนึงคุณนายเขาถือไปไปใกล้เลยเราก็แบบเย่เย่อะไรเงี้ยชอบไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่รู้ว่าอันนี้น่ารักเฉยๆก็เต็มแล้วต้องห้ามตอนนี้ไม่ได้ห้ามที่บ้านเริ่มห้ามแล้วมีครบทุกคอลเลคชันในตัวที่สะสมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะเสียหายพอจะประเมินค่าเสียหายได้มั้ยทั้งหมดทั้งมวลก็6ละไม่แปลก็6ละเฉยๆก็6ละใกล้7ยังใกล้7ยังโหอย่าเพิ่ง7เลยถ้าดีที่เราไม่ได้ไปเล่นแบบ 400,000% เลยขนาดนั้นก็เล่นตัวเล็กไปค่ะสมัครก่อนมายากอะไรอย่างงี้ก็หากันก็มีอยู่มีคนมาขอซื้อต่อมีค่ะมีคนมาซื้อต่อคือเราอ่ะเราชอบความน่ารักแล้วเราไม่รู้ว่าบางทีไปตรงกับคนที่เขาหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขายมาขายอยู่ช่วงนึงพอขายมาเหมือนก็รับมาแล้วก็ส่งต่อแต่ว่าของที่เรามีไม่ได้ขายอย่างเรากลัวพวกมิจฉาชีพมั้ยคะช่วงนี้ก็เริ่มชื่อคุณเอมเนี่ยเต็มเลยมิจฉาชีพดับบูบูเนี่ยนัดรับกับคุณเอมน่ารักมากเลยอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยไปนัดรับกับใครเค้าเลยมันก็บันเอาชื่อเราไปมันก็เลยกลายเป็นเขาชื่อถือแล้วมีคนทักมาแบบเออซื้อต่อเอมได้มั้ยเอมก็บอกว่าซื้อได้เอมยังมีเหลืออยู่เค้าก็บอกว่าอุ๊ยตัวจริงมาตอบหรือเปล่าคะหรือมิจฉาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าปลอมจ้าก็ให้เค้าสบายใจไปงงไปเลยตอนนี้เรามีการดำเนินคดีอะไรมั้ยเอมทํายังไงตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นตำรวจแต่ก็โพสเอาไว้ว่าเอ้ยนี่คือมิจฉาชีพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตัวกันด้วยเพราะว่าเยอะมากมิจฉาชีพเยอะมากการกับการรับมือกับมิจฉาชีพที่เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือตอนนี้เอ็มเราอ่ะรู้แค่ว่าเราต้องแจ้งความในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าในความรู้สึกเราอ่ะคือมันมีคนชื่อเราอ่ะไปโพสใช่ใช่มันเจอผู้เสียหายใช่ยังไม่ได้เจอก็เจอแบบกระปุกกระปิกอยู่แต่เราก็โพสให้ระวังตัวไว้แต่ว่าถ้ามันมากกว่านี้จริงๆเราก็คงต้องมาฟ้องเราเยอะมีขนาดไหนบอกเราเยอะมากทักมาบอกพี่เอมเอาข้อรู้พี่เอมมาใช้อีกแล้วใช้อีกแล้วมีกระแสค่ะใช่ค่ะขออีกเรื่องนึงค่ะกับน้องลูกสาวเรากลับมาสู่เอาไวกันมากแล้วคันเนี้ยเพิ่งรู้เมื่อคืนรู้เมื่อคืนเห็นสตอรี่เศร้าๆก็ถามเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกทะเลาะกันแต่ว่าดีเทลอ่ะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าเค้ากําลังน่าจะน้อยๆกันอยู่หรือใดๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นค่ะอย่างก่อนหน้านี้น้องเคยมีมาปรึกษาเรื่องความรักกับเราไม่นะจริงๆเอว่าน่าจะเป็นไม่ได้ตอบแบบอู้อะไรนะเอว่า2คนคน2คนเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราทะเลาะกับแฟนเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเราก็จะเล่าอีกอย่างนึงอ่ะเรากับอีกแฟนก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็สู้ๆไม่เป็นไรดีกันได้ทะเลาะกันได้แล้วแต่เลยเราก็ให้กําลังใจให้กําลังใจก็สู้ๆมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเอ็มว่าค่ะแต่คือเค้า2คนคือมันณตอนนี้คือเค้ามีปัญหากันจริงเลิกกันจริงถูกมั้ยอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เห็นว่าสตอรี่เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกวันเราก็มาเช้าข่าวขึ้นก็เลยยังไม่ได้ทักไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มองว่าเหมือนเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าหรือทำคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าตัวน้ำเพชรเองก็จะลงประกวดเร็วๆนี้ด้วยหรอน้ำเพชรประกวดอะไรคะมันจะลง MVT หรอใช่หรอไม่รู้เลยไม่รู้ป่ะไม่รู้จริงบอกว่ากระแสหรอไม่รู้ว่าเอ็มว่าแล้วแบบไม่ได้พูดแบบปัดป้องแต่รู้สึกว่าก็ถ้าเลิกก็คงจะเลิกมั้งแต่ถ้าไม่เลิกก็คงจะไม่เลิกเธอ3วันน่ะอย่าเพิ่งเย็นๆขอบคุณเมื่อไหร่เมื่อคืนใช่ป่ะยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยเย็นๆไม่ได้แบบยังไงทุกคนเย็นๆยังไม่ต้องรีบอย่างยังไม่ต้องรีโพสต์แชร์โพสต์อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะเขินเราก็เลยเราก็รู้สึกว่าก็ให้แค่กําลังใจเอาชัวร์ๆให้มาขอประตูแม่ร้องไห้มาน่ะค่อยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรไม่ได้คุยขนาดนั้นเลยเอ็มเวลาใครมีปัญหาจะไม่ได้ทักไปแบบเล่าซีหรืออะไรก็บอกสู้ๆมึงแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆแบบสู้ๆขอบคุณแม่แค่นั้นค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราได้มีแบบว่าให้คำปรึกษาเรื่องความรักแบบกับน้องไหมโอ้ยของตัวเองยังทะเลาะกันอยู่เลยใครไม่กล้าให้คำปรึกษากันเลย
ของตัวเองยังมาหาฮะ3วันเนาะเออ3วันใจเย็นสามวัน7วันเพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะ